พบกับแอดพลาสนะครับรายงานราคาทองคำประจำวันนี้วันที่14เดือนมีนาคม2565ราคาทองคำวันนี้วันที่14เดือน3 2565เปิดตลาดติดลบอยู่ที่50บาทราคาทองคำแท่งอยู่ที่ 31,200 บาทรับซื้ออยู่ที่ 11,100 บาทบทวิเคราะห์ราคาทองคำช่วงนี้นะครับปัจจัยที่ต้องติดตามก็คืออันดับแรกก็คือนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาอันดับที่2ก็คือสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนนะครับรวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่นานาประเทศคว่ำบาตรรัสเซียนะครับอันดับที่3ความคืบหน้าในการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านนะครับสำหรับกลยุทธ์ในการลงทุนทองคำในเดือนมีนาคม2565นี้นะครับผู้ค้าทองคำรายใหญ่ให้ความเห็นว่านักลงทุนต้องติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนนะครับรวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่นานาประเทศคว่ำบาตรรัสเซียอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนให้ทันทั้งนี้นะครับหากสถานการณ์ยังคงตึงเครียดนะฮะแนะนำให้นักลงทุนถือครองต่อไปนะและอาจแบ่งขายทำกำไรบางส่วนรวมถึงให้ติดตามการประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกานะครับระหว่างวันที่นะครับ15ถึง16มีนาคม2565นี้อีกด้วยนะครับทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในตัวเองโดยมีทองคำที่จับต้องได้เป็นสินทรัพย์คำประกันในขณะที่บิตคอยน์เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่ถาวรเหมือนสกุลเงินปกติมูลค่าของมันจะขึ้นอยู่กับการยอมรับของผู้คนแต่สินทรัพย์ทั้งสองอย่างมีปริมาณจำกัดทำให้ทั้งคู่ถือเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในตัวเองการถูกยอมรับในระดับสากลอย่างไรก็ตามนะครับก็ควรจะติดตามสถานการณ์วิเคราะห์ทองคำและราคาทองคำต่อไปว่ามีความเชื่อมโยงกันเช่นไรนะครับกับสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในขณะนี้รวมทั้งบิตคอยด้วยนะครับมีความเคลื่อนไหวในทางทิศทางไหนแอดก็จะนำข่าวมาเล่าแล้วก็มาบอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดพลาสด้วยนะครับขอบคุณครับที่กดติดตามครับ